เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ2โจทย์บอกว่าให้นักเรียนระบุแรงทั้งหมดที่กระทำต่อตู้ที่ถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปในแนวราบดังภาพอันนี้ก็คือเป็นภาพถูกไหมคือคนเนี่ยกำลังผลักกล่องไปโจทย์ถามว่ามีแรงอะไรทั้งหมดที่กระทำต่อกล่องบ้างในแนวราบถูกปะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามในแนวราบอย่าลืมนะโจทย์ถามในแนวราบสมมติว่านี่เป็นพื้นถูกไหมมีกล่องหนึ่งแล้วก็มีคนผลักคนผลักก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยแรงที่กระทำแน่นอนว่าจะต้องมีแรงที่คนผลักถูกไหมก็คือแรงที่หนึ่งก็คือแรงที่มนุษย์ผลักแรงที่มนุษย์ผลักกล่องแรงที่สองก็คือแรงอะไรเอ่ยแรงเสียดทานถูกไหมที่พื้นเนี่ยก็จะต้องมีแรงเสียดทานอยู่แล้วซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยมันก็คือเป็นอะไรเอ่ยเป็นแรงที่ส่วนทางกับการเคลื่อนที่เหมือนกับเวลาเราใส่รองเท้าแล้วรองเท้าจะต้องมีดอกยางก็คือเพื่อเพิ่มแรงเสียดทานเพื่อให้เวลาเราเดินเนี่ยเราไม่ลื่นล้มนั่นเองก็คือเป็นแรงที่เหมือนกับส่วนทางกับแรงที่เราเคลื่อนที่เพราะว่ามันจะเป็นการช่วยชะลอเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเนี้ยน้องๆเคลื่อนที่กล่องไปเคลื่อนกล่องไปโดยที่พื้นไม่มีแรงเสียดทานเลยเนี่ยกล่องมันก็จะเคลื่อนไปอย่างง่ายถูกไหมแต่ว่าอันนี้คือพี่ก็เขียนไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีแรงเสียดทานระหว่างพื้นที่กระทำกับกล่องซึ่งโจทย์ถามว่าในแนวราบถูกไหมดังนั้นเราก็จะไม่เขียนแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันเป็นแรงในแนวดิ่งนั่นเองดังนั้นเราจึงไม่เขียนสิ่งที่โจทย์ถามว่าแรงที่กระทำต่อตู้2ในแนวราบก็คือ2แรงแรงที่1คือแรงที่มนุษย์ผลักแรงที่2คือแรงเสียดทานนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ตามนี้เลยแรงที่มนุษย์ผลักแล้วก็แรงเสียดทานจ้ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ